วันนี้นะคะก็จะมาทำเป็นอะไรเป็นอะไรฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทำลุคนี้ให้ดูกันเลยลุคนี้นะคะคือตั้งใจออกมาจะให้มันเป็นเกาหลีแต่ไม่รู้มันเกาหรือเปล่าแต่มันก็จะได้แบบช่ำๆผิวๆแบบดูแล้วกันว่ามันง่ายขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็จะทาเป็นกันแดดเลยก็จะใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้เลยนะคะ Peel Face Sunscreen Cream นะคะเป็น 3-in-1 เลยก็ว่าได้นะคะมีทั้งบำรุงกันแดดรองพื้นนะคะแถมยังมี UVA UVB SPF 50 PA บวกบวกบวกอีกด้วยตัวนี้นะคะสามารถใช้แทนรองพื้นไพรเมอร์คอนซีลเลอร์ได้หมดเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็มาทากันเลยนะคะกันแดดตัวนี้นะคะ Peel Face Sunscreen Cream นะคะมีส่วนผสมหลักเนี่ยถึง8อย่างเลยอย่างที่บอกไปนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นทั้งไพรเมอร์เป็นทั้งบำรุงแล้วก็เป็นทั้งรองพื้นกันแดดตัวนี้นะคะคุมมันถึง12ชั่วโมงให้ตายเถอะนานมากทั้งกันเหงื่อกันน้ำอีกนะคะแถมยังช่วยบำรุงให้ผิวเราเนี่ยขาวแบบขาวจริงๆขาวจากภายในสู่ภายนอกอะไรอย่างนั้นเป็นกันแดดที่ทรงพลังอะไรปานนี้จะสังเกตได้ว่าปกปิดรอยดำรอยแดงได้เลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวเขาเนี่ยตาดำอยู่แล้วก็จะขอลงตัวนี้อีกเลเยอร์นึงเพื่อที่ว่าจะได้ใช้แทนคอนซีลเลอร์ไปเลยละกันค่ะทาตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เหมือนแค่ว่าเราทาแค่กันแดดนะตัวนี้เนี่ยยังมีส่วนช่วยในการลดฝ้ากระจุดด่างดำอีกด้วยตึงตึงคือดีมากจากที่เห็นนะคะว่าใช้มือเกี่ยวเพราะว่าเกี่ยง่ายมากๆไม่ต้องพึ่งแปรงไม่ต้องบิวตี้เบนเดอร์หรือว่าอะไรเลยนะคะแล้วก็มาถ่ายข้างกันเลยค่ะทาฝั่งนี้ยังไม่เสร็จแล้วฝั่งนี้คือแห้งซึมไปแล้วนะคะคือดีมากแต่ที่ชอบที่สุดของเจ้าตัวนี้นะคะนั่นก็คือแค่280บาทเราต้องหาของถูกและดีนะคะซึ่งตัวนี้แค่280บาทเท่านั้นคุ้มมากๆเขียนคิววันนี้นะคะจะเขียนแบบตรงๆเป็นสาวเกานะคะเราก็ต้องแบ๊วๆตรงๆตามเขาไปนะคะ Stay you are, stay you are, stay you with me stay you with me I like me better when I'm withคอนทัวร์แบบเบามือกันนะคะเพราะว่าสาวเกาหลีเนี่ยเขาไม่โป๊ให้เห็นว่าคอนทัวร์กันนะคะแล้วก็สู้ปัดแก้มวันนี้นะคะเราก็จะปัดตรงหน้าแก้มนะคะแบบให้ลามไปถึงตาด้วยนิดนึงเราจะได้ไม่ต้องลงอายแชโดว์มากนะแล้วก็จะต่อด้วยที่ปัดแก้มที่ออกสีส้มนมๆหน่อยนะคะมาปัดตรงหางๆให้มันผสมกันแล้วเราก็จะใช้ที่ปัดแก้มเมื่อกี้นี่แหละมาลงสีให้ทั่วตาเลยค่ะแล้วเราก็จะมาทำดอลลี่อายกันนะคะโดยการที่เอาอายไลเนอร์สีขาวหรือที่มันเป็นดิสอร์ไลเนอร์นะมาทาตรงเป็นถุงใต้ตาค่ะ I like me better when I'm with youแล้วเราก็จะมาเขียนอายไลเนอร์สีน้ำตาลบางๆเบาๆนะคะแล้วก็มาดัดขนตาปัดขนตากันเลยค่ะนี่พยายามเบามือมากเลยนะคือปกติใจจริงนี่หัวใจนี่คืออยากจะขยี้แบบให้มันหนาๆอะไรแบบอดใจไว้อดใจไว้โอเคนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแต่งอีกข้างกันเลยขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาทาลิปกันวันนี้นะคะลิปที่เลือกใช้นะคะนั่นก็คือของซีซันนั่นเองที่ติดอกติดใจลิปแบรนด์นี้ก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันเป็นของมุสลิมเหมือนกันนะคะแถมยังมีฮาลาลอีกด้วยสีที่จะเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นสีเบอร์8นะคะจะทาสีเบอร์8ให้ทั่วทั้งปากเลยแล้วก็จะเอาสีเบอร์9เนี่ยมาเป็นตินข้างในแบบแซ่บๆเบาๆกรุบกริบNNN
ประมาณนี้นะคะลุคแม่หมอนะคะเอาไม่ใช่ลุคสาวเกาหลีนั่นเองก็เกาไม่เกาก็เนี่ยมันก็ได้แค่นี้สุดๆแล้วนะมันได้แค่นี้จริงๆก็ถ้าเกิดสมมุติว่าใครมีคำถามอะไรยังไงนะคะก็ถามมาได้นะคะไม่แน่คลิปหน้าอาจจะทำเป็น Q&A นะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย